ครับ Forex วันนี้คู่ไหนหน้าเทรดประจำวันที่21เดือน2ปี2561นะครับผมอาจารย์แปงพิษณุคมชัยเวชจากแฟนเพจ Thai Forex Elite ครับวันนี้เรามาดูในคู่เงินคู่แรกนะครับในคู่เงินของ AUD CHF ใน Time Frame Week นะครับใน Time Frame Week เนี่ยผมจะมีซัพพอร์ตนะครับอยู่ที่เลเวลประมาณ 0.72276 และ0.71413 ถ้าราคาลงมาถึง2เลเวลนี้นะครับมองหาจังหวะที่จะ Best Buy ขึ้นไปคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ AUD JPY ใน Time Frame Day นะครับใน Time Frame Day จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่ประมาณ 83.365 ถ้าราคาลงมาถึงแนวรับซัพพอร์ตตรงนี้นะครับมองจังหวะที่จะ Best Buy ขึ้นไปน่าจะมีโอกาสที่จะได้กำไรสูงนะครับสำหรับ AUD JPY คู่เงินต่อไปครับคู่เงินของ EUR AUD ใน Time Frame Week Time Frame Week เนี่ยจะมีแนวต้านนะครับ Resistance ที่ประมาณ 1.59328 ถ้าราคาขึ้นไปถึงแนวต้านตรงนี้นะครับให้มองหาจังหวะที่จะ Best Sell ลงมาคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ EUR CHF ใน Time Frame 4ชั่วโมงนะครับใน Time Frame 4ชั่วโมงตรงนี้จะเป็นการเล่นแบบ Breakout Trade นะครับโอเคทีนี้เราจะดูค่อยๆดูทีละเลเวลไปนะครับถ้าราคาวิ่งมาถึงเลเวลประมาณ 1.15853 ในตำแหน่งนี้เนี่ยให้ Best Buy ขึ้นไปนะครับโดย Stop Loss จะอยู่ที่ประมาณ 1.15005แล้วถ้าราคาวิ่งมาถึงอีกเลเวลนึงนะครับที่ประมาณ 1.15951 ให้ Best Buy ขึ้นไปนะครับโดย Stop Loss ของออเดอร์นี้จะอยู่ที่ประมาณ 1.14488โอเคครับจบในการเล่นฝั่งขาบายนะครับทีนี้เรามาดูในฝั่งขาเซลฝั่งขาเซลถ้าสมมติว่าราคาลงมาถึงที่ประมาณ 1.15005 นะครับให้ Best Sell ลงมาโดย Stop Loss ของออเดอร์นี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1.15853แล้วถ้าราคาล่วงมาอีกที่ประมาณ 1.14488 นะครับให้ Best Sell อีกครั้งนึงเช่นเดียวกันโดย Stop Loss อยู่ที่ประมาณ 1.15951 จะทำตรงไหนก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับราคาจะไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งก่อนนะครับโอเคคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ EUR NZD นะครับอันนี้เราจะได้มี Order Sell กันไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้บอกสัญญาณไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือราคาลงมาแตะฝั่งเซลล์นะครับก่อนที่จะร่วงลงมาก็จะมีซับลอตที่ 1.70228 เข้าออเดอร์ที่ 1.68541 และมี TP อยู่ที่ Take Profit นะครับอยู่ที่ 1.66896 โอเคขอให้โชคดีถึง TP ทุกท่านนะครับสำหรับคู่เงิน EUR NZD Time Frame 4ชั่วโมงต่อไปในคู่เงินของ EUR USD ใน Time Frame Week นะครับจะมีแนวต้านที่สำคัญนะครับอยู่ที่ 1.26342 และ 1.27552 ถ้าราคามาถึงแนวต้านตรงนี้ให้มองหาจังหวะ Best Sell ลงมานะครับในคู่เงินของ GBP USD Time Frame Week ถ้าราคามาถึง 1.45908 เป็น Resistance ที่สำคัญถ้าราคามาถึงให้มองหาจังหวะ Best Sell นะครับในคู่เงินของ NZD CAD ใน Time Frame Week ตอนนี้ราคาได้มาถึง Resistance นะครับที่สำคัญแล้วที่ 0.93050 ให้มองหาจังหวะที่จะ Best Sell ลงมาครับน่าจะมีโอกาสที่จะทำกำไรได้สูงสำหรับ NZD CADบนแนวต้านตำแหน่งนี้นะครับคู่เงินต่อไปครับคู่เงินของ NZD USD เราจะรอให้ราคามาถึง 0.75199 ซึ่งเป็น Resistance ที่สำคัญนะครับถ้ามาถึงให้มองหาจังหวะ Best Sell ครับคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ USD CAD ใน Time Frame Day ตอนนี้ราคาได้มาเทสที่แนวต้านที่สำคัญอีกรอบนึงแล้วนะครับก็ให้มองหาจังหวะที่ Best Sell ลงมาได้เลยนะครับเพราะตำแหน่งนี้เป็นแนวต้านที่สำคัญที่ 1.26664 คู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ USD Swiss Franc ใน Time Frame Day Time Frame Day หลังจากที่ผมได้บอกสัญญาณไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตำแหน่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งแนวรับที่สำคัญก็ใครถ้าได้ออเดอร์แล้วนะครับให้มองเป้า TP นะครับมี2เลเวลให้ตัดสินใจนะครับเลเวลแรกที่ประมาณ 0.95113 เลเวลที่2ที่ประมาณ 0.96109 ถ้าราคามาถึง2เลเวลนี้ให้ตัดสินใจออกกำไรตามสมควรของแต่ละท่านนะครับในคู่เงินของ USD JPY ก็เช่นเดียวกันหลังจากสัปดาห์ที่แล้วผมได้บอกสัญญาณไปนะครับก็ราคาได้พุ่งขึ้นมาก็ถ้าใครถูกทางก็ยินดีด้วยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาบอกเป้ากำไรมี2เป้านะครับเป้าแรกอยู่ที่ประมาณ 110.115 และ 111.071 ก็ให้ตัดสินใจออกกำไรตามแต่ระบบของท่านนะครับก็ขอโชคดีราคาถึงเป้ากำไรท่านนะครับในคู่เงินทองคำนะครับ XAU USD ก็ได้บอกสัญญาณไปอันนี้ถ้าใครได้เข้านะครับก็จะมีเป้ากำไร2เป้าเช่นเดียวกันเป้าแรกอยู่ที่ 1316.81 และเป้าที่2 1301.40 ก็หาจังหวะออก
เป้ากำไรตามสมควรของแต่ละท่านแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอจบบทวิเคราะห์ Forex คู่ไหนหน้าเทรดประจำวันที่21เดือน2ปี2561นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามมาโดยตลอดสวัสดีครับ